ดิมิจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัตติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัตติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน3โก๊กแท็กทิก M นะครับวันนี้จะมาพูดถึงตู้แห่หัวเอียนว่ากองทัพบุยควรเปิดหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องกิจกรรมมาใหม่อีกแล้วนะมาทุกวันเว้ยไม่มีคำว่าพักทองเลยนะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดกิจกรรมก่อนแล้วกันกิจกรรมตอนนี้ก็จะมีซื้อสุดคุ้มนะครับ1ก็แนะนำนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้ออันแรกแล้วก็อันที่2มันคืออันนี้ครับแป๊บนึงนะมันอยู่ไหนวะซื้อแล้วนี่อันนี้คุ้มแต่ว่าเอาเป็นบำรุงอำนาจนะเพิ่มดาเมจอันนี้ที่มีซื้อแล้วก็อันที่3มีซื้อเต่ามีซื้อแค่3อันอันที่3อันที่4ไม่ค่อยแนะนำแต่เกิดเพื่อนๆแบบขุนพลยังไม่ครบก็สามารถเลือกได้ครับจะมี6ดาวหมดแล้วไงก็เลยแบบไม่เอาดีกว่านะแล้วก็แพ็คเกจพวกนี้ซื้อไปใช่ไหมครับเดี๋ยวพอจบกิจกรรมวันที่1เอ้ยจบอีกกิจกรรมอีกวันที่1เนี่ย19ชั่วโมงเนี่ยประมาณเกือบ2วันก็จะได้ทองคืนด้วยในส่วนที่เราซื้อด้วยนะครับถามว่าซื้อคุ้มซื้อบทมันก็คุ้มแหละแล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ว่าคือมีไม่ได้สายเติมเยอะอะสายออกแนวแบบออกแนวแบบเติมบ้างอะหลักพันน่ะก็มันต้องบริหารทองดีๆเพื่อนๆก็คิดดูดีๆแล้วกันนะครับเอาว่าช่วยกันซื้อเร็วก็แต้มเต็มเร็วนะครับก็สุดท้ายก็จะได้หินบรรลุของทองด้วยนะครับอันนี้ก็ดีครับเอาไปทะลวงมียังทะลวงไม่ครบเลยต่อไปกิจกรรมมาใหม่นะครับที่โอ้โหไม่มีคำว่าพักกิจกรรมเดินหมากอีกแล้วนะอันนี้มีขออนุญาตแนะนำว่าระหว่างถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาเดินหมากแบบนี้นะกับซื้ออันนี้มีแนะนำซื้ออันนี้ดีกว่าครับเพราะว่าของค่อนข้างดีมากอย่างเช่นอันนี้เนี่ยหาจากไหนไม่ได้เลยถูกไหมไอ้บรรลุอำนาจเนี่ยมันออกยากอะแล้วก็อันเนี้ยเพื่อนๆไปเปิดอ่ะมีได้ของทอง20ชิ้นนี่มีได้ของทองมา2ชิ้นเลยนะอาจจะว่ามีดงดีเปล่าไม่รู้อ่ะใส่พลังบวก 4-50,000 อ่ะยังไงก็คุ้มกว่านะครับแล้วก็ในส่วนเต่าแดงเนี่ยมันจะมาหาจากน่าจะกิจกรรมนะครับแต่ไม่ได้มีแค่อันนี้อันเดียวเดี๋ยวจะมีมาอีกนะแต่คือของหมีเนี่ยถ้าเกิดหมีสุ่มตรงเนี้ยวันที่9ใช่มั้ยหมีได้อีกชิ้นนึงอ่ะหมีมีเลือกเต่า2ชิ้นเลยหมีก็จะได้เต่าแดงในราคาแบบงบแค่1,000ต้นๆน่ะหมีเคยทำคลิปไปแล้วเพื่อนๆลองไปดูแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆซื้อกิจกรรมตรงนี้ก่อนครับมีแนะนำนะแต่จะเชื่อมีก็ได้ไม่เชื่อมีก็ได้อันนี้เพิ่งตื่นเลยนะเสียงอาจจะหลงนิดนึงหลังจากเพื่อนๆเปิดตรงนั้นเสร็จถามว่าตรงนี้ควรมาจ่ายทองไหมมีแนะนำว่าของผีดูแล้วมันไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่เว้ยธรรมดาเลยอะรอบนี้เราอาจจะพักก็ได้เพราะไม่มีขุนพลเลยถูกไหมพักในที่นี้หมายถึงว่าเราก็ทำภารกิจลาดตระเวนไปเรื่อยๆครับแล้วเอาเต่าทองตรงนี้มาเปิดหลังจากจบกิจกรรมประมาณ5วันเนี่ยมันจะมาถึงประมาณ 25-50 ตรงนี้ครับแต่ว่ามีมาไม่ถึง50แต่ได้ถึง25เพื่อนๆก็คิดว่าเราได้ของฟรีแล้วกันเห็นไหมได้ทอง 1,800 แล้วก็ได้ป้ายศูนย์กลางแล้วก็หินทะลวงบุกเพราะเป็นของฟรีนะครับประมาณนี้นะแต่เกิดเพื่อนๆที่มีงบอยากจะจัดกิจกรรมนี้มันก็คุ้มอยู่แล้วอะแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูของด้วยนะว่ามันโอเคกับเราไหมคือมีรู้สึกของรอบนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ขุนพลก็ไม่มีนะเลยรู้สึกว่าเฉยๆสำหรับมีนะให้คำว่าเฉยๆอ่ะต่อไปในส่วนตู้ลกบิงโกนะครับอันนี้มีก็เคยทำไอ้นี่ไปแล้วแผนผังไปแล้วเดี๋ยวมีแปะให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันเพราะฉะนั้นแผนผังที่มีทำมาเดี๋ยวถูกต้องแน่นอนนะเพราะว่านี่ถูกมา3ตู้แล้วแปลว่าเซฟไทยน่าจะอ้างอิงมาจากเซฟนอกไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนเมล็ดแดงเนี่ยอันนี้มีก็ถามแล้วเห็นไหมว่ามันสามารถที่จะเปิดได้ทุกตัวครับมันไม่ได้ว่าเอ้ยอย่างเขาที่แล้วเป็นล็อกซูลต้องเป็นสีแดงใช่ไหมอ้าวตอนนี้มาทับปุยเป็นเม็ดสีน้ำเงินไม่มีนะเซฟนอกไม่มีอันนี้มียืนยันแต่ถ้าเกิดเขาจะทำก็คือเป็นในส่วนเซฟไทยแต่อันนี้ยังไม่มีนะเรามาพูดถึงแฮหัวตุ้นเดี๋ยวมีจะพูดประวัติแกด้วยนะครับว่าแกเป็นยังไงแล้วก็วาสนาแกสกิลแกดีไหมคือไอ้เรื่องสกิลเนี่ยหมีไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่าบอกเลยว่ามันคือตัวแบกของทับปุยครับแฮหัวเอียนเนี่ยถ้าให้พูดตรงๆมันก็เหมือน5ทหารเสือของวีห้าทหารเสือของวีมีใครบ้างก็เตียวเลี้ยวนี่ดังสุดแล้วแฮหัวตุ้นแฮหัวเอียน3และเขาทูแล้วก็เตียวครับ5เนี่ยแหละ5ทหารเสือของวีถ้าของโจกก็จะมีใครครับกวนอูเตียวหุยจู่ล่งฮองตงแล้วก็มาเฉียวแต่มาเฉียวอายุสั้นมากเลยนะทำไมแกที่ไปยังไม่ค่อยมีผลงานเลยมาเฉียวชิบหายละไปละ
โดยที่พนักงานกับแกเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมครับแน่นอนว่าแฮหัวเอียนเนี่ยคู่กับขุนพลตัวจับๆทั้งนั้นเลยเข้าลงมาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าไอ้ตัวนึงขาดหายไปโดยมีของหารพาสซีฟของกองทัพวีอย่างแฮหัวตุ้นแฮหัวเอียนนะครับอันนี้มีเคยแพ้แหละเป๊ะเลยเมื่อขุนพลฝ่ายเราสูญเสีย HP 10% ของที่ไปสูญสุดจะมอบสลายออนแอร์1ขั้นให้กับตัวเองหากสลายสำเร็จมันจะฟื้นฟูค่า HP สำเร็จสูงสุดของตัวเอง 2.5 หากล้มเหลวจะฟื้นฟูค่า HP สูงสุด 1.5 ยังไงก็คืน HP อยู่ดีนะครับแล้วก็สร้างโลด้วยอีกตัวละครนึงมีพูดสปอยไปเลยแล้วกันเพราะว่ามีก็ทำสปอยไปแล้วก็คือกุยแกนะครับกุยแกก็คือเปิดตู้หน้าถามความจำเป็นที่ต้องเปิดไหมถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะเล่นทาพุยให้โหดจำเป็นต้องเปิดครับยังไงด้วยประการทั้งปวงเลยไงก็ต้องเปิดมันเก่งเป็นตัวดาเมจที่ถ้านับตอนนี้ของวุ้ยน่าจะแรงที่สุดแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาตัววุ้ยไม่มีตัวดาเมจแรงๆกึ่งๆเลยถูกไหมเพราะนั้นแฮหัวเอียนจะมาช่วยตรงนี้มากครับชอบมากนะแล้วก็เป็นตัวยิงไกลด้วยปิดพยายามปิดแกดีๆแกยิงตายหมดอะถ้าได้ยิงอะนะเพราะฉะนั้นอย่างที่มีบอกครับยังไงเล่นวุ้ยก็ควรเปิดมันเทียร์เดียวกับแฮหัวตุ้นเอสเอสต่อไปกุยแกก็เปลี่ยนเทียร์เอสแต่คือตอนนี้ทัพวุ้ยต้องทำใจนิดนึงนะทัพวุ้ยต้องเปิดถึง3ตัวติดตายแน่คือเอาจริงๆแค่แห่หัวตุ้นน่ะมีก็เห็นแล้วลงในบอร์ดโอ้โหผมปลด600โลพี่แห่หัวตุ้นเพิ่ง3ตัวเขายังไม่5ดาวเลยคือเข้าใจแต่ว่ามาโจรแห่หัวเอียนซ้ำต่ออีกทีซึ่งตอนนี้ตู้แห่หัวตุ้นหมดหรือยังเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแห่หัวตุ้นเพิ่งหมดไปนะโอเคงั้นต้องเปิด2ตู้พร้อมกันตายแน่นอนครับแต่จริงๆเกมมันน่าจะมีพักเบรกสัก 2-3 วันนะถ้าทำอย่างนี้ไม่มีใครมีทองพอหรอกนอกจากว่าต้องบีบให้เติมอย่างเดียวนะครับโชคดีก็ถ้าถามมีการใช้งานจริงอย่างต่ำควร5ดาวแต่ถามว่า4ดาวเล่นได้ไหม4ดาวก็เล่นได้4ดาวก็ค่อนข้างเก่งอะนะแต่คือเป็นไปได้ควร5ดาวเพราะว่าตัวพิเศษอะอย่างต่ำมันต้อง5ดาวนะครับเนี่ยดูดาเมจได้เลยความสามารถห่างกันนะโอกาสยิงลูกธนูเจาะทะลุเพิ่ม 75% ดาเมจระหว่างทางเพิ่ม 330% ของพลังโจมตีโอกาสโจมตี3ครั้งเพิ่มเป็น 75% ปริมาณโอ้โหดาเมจมันเพิ่มแบบถ้าเทียบกับ3ดาวนี่ไม่ติดเลยเห็นมั้ยยังไงก็ต้อง5ดาวถ้าเกิดถามมีแต่ว่าถ้าเกิดมันซวยจริงๆก็4ดาวก็เล่นได้แหละใช้ได้แล้ว6ดาวหลังจากใช้สกิลนี้จะใช้สกิลทิกเกอร์ไฮโอเอียน1ครั้งทันทีสกิลแท็กเกอร์ทิกเกอร์ของแฮโอเอียนก็คือเมื่อแฮโอเอียนโจมตีระยะไกลจะเปลี่ยน HP ของตัวเอง25เป็นโลที่มีค่าคือมีจะบอกว่าแฮโอเอียนเนี่ยมันเป็นนักธนูที่ค่อนข้างถึกครับแล้วก็ด้วยพาสซีฟที่จะมาคู่กับกุยแกยิ่งทำให้เวลาแกโดนตีเลือดเด้งด้วยมีเจ้าบอกว่าในบรรดาพาสซีฟ3ตัวละครหรือ5ตัวละครในอนาคตก็แล้วแต่ทัพนี้คือทัพที่ถึกที่สุดในเกมแล้วตายยากมากทัพนี้ก็สามารถเอาไปชนะพวกทัพจิวยี่ง่ายๆเลยนะเพราะว่าจิวยี่เผาไม่ตายถ้าเกิดเราพูดถึงตัวเกรดเดียว6ดาวพอนะเผามาดิโลดเด้งรัวๆตายยากมากจริงๆมีก็อยากเล่นนะแต่ว่ากูเปิดแค่กูอู6ดาวกูก็จะเป็นลมแล้วอะคาสนามเลยไม่เอานะแต่ถ้าเกิดสายสุรตานก็อันนี้มีแนะนำแบบถ้าเกิดเพื่อนๆเติมถึง 150,000 มิลลิโปกับเตลเซียนแล้วก็ไม่ต้องก็ได้มั้งโอ้ถ้าจะโหดๆจริงๆมีว่าทับไอ้นี่กุยแกแห่หัวเอียนแห่หัวตุ้นแล้วก็บวกลิโปเตลเซียนมีว่าตัว5ตัวนี้โหดสุดแหละมันไม่ได้บอกว่าโหดสุดแต่คือทับมันตายยากจริงเว้ยไอ้3ตัวนี้ตายยากจริงนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เล่นทับปุยก็คำนวณงบดีๆแล้วกันใช้งานจริงๆคือ5ดาวครับแต่ว่า3ดาวก็ใช้ได้แหละแต่มันก็สู้ตัว6ดาวธรรมดาไม่ได้อะเอาพูดตรงๆนะขอพูดประวัติแฮหัวเอียนแล้วกันเสริมเก็ตความรู้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปจะจบเร็วเกินไปก็ให้เพื่อนๆคำนวณงบการเปิดแฮหัวเอียนให้ดีเพราะว่าจบตรงนี้เสร็จยังไม่จบนะมีกุยแกต่อเพื่อนๆมีกุยแกมาอีกนะกุยแกก็จะเป็นตู้พิเศษเหมือนตู้แฮหัวตุ้นนะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะไอ้แฮหัวเอียนแฮหัวเอียนไม่ใช่ไอ้แฮหัวตุ้นกับกุยแกเนี่ยสามารถที่จะเปิดตู้2ได้เราเลือกตัวได้นะครับนี่เห็นไหมตู้พิเศษอย่างล็อกซูนก็เหมือนกันเราสามารถที่จะเอามาใส่ได้ถ้าเกิดแต่ว่าเพื่อนๆจะมาใส่ตู้2คือเพื่อนๆต้องเปิด1ตัวนะไอ้บ้าหมีไม่ได้เปิดตู้จิวยี่เพราะว่าหมีไม่เล่นทับง้องไงบอกแล้วสายพิสายเติมน้อยต้องคำนวณให้ดีนะครับคำนวณไม่ดีตายแน่นอนมีถึงมาทำโพยแผ่นผังให้เนี่ยแหละเพราะว่ามีเห็นบางคนเปิดทุกตู้เลยแล้วมันจะเก่งไหมเนี่ยใช่ไหมโอ้สายพิสายเติมน้อยทำทีละทับเชื่อหมีเราจะเก่งครับ
อย่างโควิดนี่ก็มีก็เติมแค่หลักพันนะยังไม่หมื่นก็มันก็เล่นได้อ่ะก็คือโหดก็คือโหดอยู่ใช้ได้อยู่ถ้าเติมเยอะวันนี้โหดวันนี้เยอะครับแต่ว่า มีทำหลายเกมก็เลยไม่อยากเติมเยอะนะพูดจริงๆเพราะว่าทำอยู่ 8-9 เกมเนี่ยถ้าเราเติมหนักทุกเกมเนี่ยนะเอาพูดตรงๆนะเดือนละ1ล้านก็ไม่พอเอาพูดแค่นี้เลยไม่พอนะเพราะนั้นต้องคำนวณใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวขอพูดประวัติแฮหัวเอียนนิดนึงแล้วกันแฮหัวเอียนเนี่ยแกเป็นอย่างที่หมีบอกคือ5ทหารเสือของทัพบุยถูกไหมครับแกเป็นคนก่อสร้างร่างตัวเนี่ยกับโจโฉมาตั้งแต่แรกตอนแรกโจโฉไม่เป็นไรโจโฉไม่มีอะไรเลยพร้อมกับแฮหัวตุ้น2คนก็ร่วมมือกันก่อสร้างจนทัพบุยสร้างเป็นก๊กได้ครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นอันดับ1อ่ะนะตอนหลังเนี่ยแฮหัวเอียนตายเพราะว่าโดนฮองตงฆ่านะครับที่เขาเต็งกุงสันใช่ป่ะถ้าเกิดมีผู้ผิดขออภัยแต่น่าจะใช่แหละคือโดนฆ่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแพ้ในการล้มนะคือไอ้สองคนเนี่ยสู้กันอ่ะมันไม่รู้ผลไว้คือต้องบอกว่าห้าทหารเสือเนี่ยของแต่ละก๊กฝีมือไม่ต่างกันหรอกฝีมือสูสีมันอยู่ที่คุณซื้อวางแผนแฮหัวเอียนโดนฆ่าตอนที่โดนแผนของฮองตงครับคือประมาณว่าพวกแฮหัวเอียนเนี่ยเรียกให้พวกฮองตงขึ้นมาบุกแต่มันไม่บุกแล้วกองทัพแฮหัวเอียนมันก็เลยรออยู่บนภูเขาถูกไหมแล้วทีนี้ก็ฮองตงมันก็จะรอจังหวะเวลาที่แฮหัวเอียนทอดเกาะกำลังจะพักก็เลยบุกแฮหัวเอียนก็เลยโดนฟันตัวขาดเลยเป็นอะไรที่จุดจบอนาถเหมือนกันนะสำหรับ5พยัคฆ์ของวีนะครับแต่คือถ้าเกิดฝีมือแกไม่แพ้ใครแน่นอนแต่ว่าอย่างที่บอกคือการลบมันไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวไงถูกไหมมันก็ต้องมีอุบายแผนการด้วยนะครับประมาณนี้เพื่อนๆบอกวันนี้มาเล่าอาชีวประวัติด้วยใช่ไหมนั่นแหละครับก็เป็นการแนะนำกิจกรรมถ้าเกิดแนะนำอย่างที่มีบอกก็คือเราไปกดไหว้พระจันทร์ก่อนเสื้อหมีซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวหมดกิจกรรมอีกเกือบ2วันอ่ะ1วัน79ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆได้ทองคืนอย่างกิจกรรมไหว้พระจันทร์คราวเดียวที่หมีซื้อนี่หมีได้ทองคืนประมาณเกือบ 5,000 เลยนะโหสบายเลยเหมือนเราได้ของฟรีเอาอย่างงี้ดีกว่าแล้วพอเพื่อนๆซื้อของไหว้พระจันทร์เสร็จแล้วก็ค่อยมาเล่นไอ้กิจกรรมทองนี้ต่อครับแต่ว่าถ้าเกิดทองไม่พอก็ไม่ต้องไปซื้อเต่าก็ได้นะเล่นแอคทีฟเอานั่นแหละมันก็จะจบประมาณ25รอบเพื่อนๆก็ได้ของฟรี3ชิ้นนี่ก็โอเคแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วกันเนาะก็ขอให้ผู้เล่นทุกคนเปิดแฮหัวเอียนได้แล้วกันนะครับแบบแต่ตู้บิงโกแม่งเหนื่อยว่ะเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะเอาไอเหรียญเนี่ย C ไอเหรียญที่เป็นรูปคล้ายๆ C เนี่ยเหรียญรูปมังกรแลกได้เห็นมั้ยมีเคยบอกมาแล้วมีคนถามมีเยอะนะมีบอกแล้วแลกได้เพราะฉะนั้นเราสามารถแลกได้และแน่นอนว่าตู้เก่าที่เราเคยเปิดบิงโกไปแล้วเราก็สามารถที่จะแลกย้อนได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะตู้ต่อไปเนี่ยอย่างถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเป็นในส่วนคุยแกกับบางทองแล้วนะครับก็สำหรับโจ๊กกับบุยก็เก็บทองให้ดีแล้วกันหลังจากจบนี้เสร็จตู้บิงโกต่อไปก็จะเป็นเกียงอุยของโจ๊กนะก็เก็บเหรียญไว้ถ้าเกิดจะแลกตอนนี้อาจจะไม่ทำอาจจะแบบสุ่มเกียงอุยออกมา3ดาวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเก็บเศษเอาขี้เกียจเอ้ยเก็บเศษไม่ได้ช่างมันมีคนเล่นจูโร่งอ่ะไม่เอาขี้เกียจก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับตู้บิงโกนะคือตู้บิงโกเนี่ยมีช่วยอะไรไม่ได้เว้ยมันอยู่ที่ดวงถ้าคนแม่งดวงดีก็เปิดไม่กี่ทีก็ได้แค่คำนี้ดวงดีที่หมายถึงว่าเราเปิดแล้วมันไม่ไปลงที่เก่าแต่คือตู้ลกซูหมีกดไปบางที10แดงใช่ไหมแบบมันกำลังจะครบแล้วว่ะลงยังไงจุดเดียวก็ไม่ได้เปิด10ทีโอ้เริ่มรู้สึกว่าอาจจะยากกว่าตู้พิเศษอีกนะไม่มีแล้วครับเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะสำหรับการเปิดแฮเวอร์เอียนนะครับสำหรับทับบุยนะไม่ต้องถามเลยยังไงก็ต้องมีนะทับบุยอะเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากเลยแห่หัวเอียนแห่หัวตุ้นนะแล้วก็กุยแก3ตัวละครตัวนี้คือเป็นตัวที่แบกการเอ็นเกมของวีเลยและอีก2ตัวแล้วแต่เพื่อนๆอีก2ตัวอันนี้แนะนำเฉยๆนะก็เอาทับโจ๊กมาคอมโบก็ได้ถ้าเกิดเล่นโจ๊กอยู่นะโจ๊กก็แนะนำเตียวหุยกับกวนอูที่นิยมเลยคู่กับไอ้3ตัวนี้โหดสัตว์รัสเซียในเจเรียนเรียกพี่หรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่สายเติมเนื้อก็อย่างที่หมีบอกตั้งแต่ต้นคลิปเอาลิโป้กับเทลเซียมมาคู่กันยิ่งมหาหิงเลยทัพนี้สามารถใช้ยาวยันเอ็นเกมของแพทจีนเลยนะครับหรือแพทไต้หวันเลยนะตอนนี้วีรู้สึกจะมีซีหลงมาใหม่ก็เอาแค่ซีหลงมาเพิ่มแค่นั้นเอง3ตัวนี้ยืนเป็นตัวมาสเตอร์พีซที่ยืนยาว
เหมือนโจ๊กอะโจ๊กก็จะเป็นเตียวหวยกวนอูจูล่งก็ยืนยาวนะครับประมาณนี้แล้วเจอกันนะครับ